อุ๊ยทำไมไม่เคยเห็นเลยอ่ะรุ่นนี้สนใจรุ่นนี้เหรอคะใช่ค่ะคุณพี่ขารุ่นนี้รุ่นใหม่เหรอคะถูกต้องนะคะคันนี้คือ Yamaha Fazio มอเตอร์ไซค์สำหรับคนเจนใหม่ต้องสไตล์เนี้ยค่ะสวยมากเลยค่ะคุณพี่สวยแน่นอนค่ะเพราะแค่ดีไซน์ไฟหน้าไฟท้ายรูปทรงแคปซูลสุดเก๋แถมยังสว่างชัดแค่นี้ก็วินแล้วค่ะมันเหมาะกับคนเจนใหม่ยังไงคะเนี่ยนี่เลยค่ะคันนี้มีกุญแจรีโมทอัจฉริยะทั้งสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ปลดล็อกคอปลดล็อกเบาะได้ง่ายมีช่องชาร์จไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะคะอู้ยดีเนาะว่าแต่รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันหรือเปล่าคะช่วงนี้น้ำมันแพงๆค่ะหายห่วงค่ะเพราะ Yamaha Fazio ประหยัดน้ำมันได้ถึง 55.6 กิโลเมตรต่อลิตรด้วยเครื่องยนต์บูคอไฮบริดนอกจากนี้ยังมีฮุกสำหรับแขวนของ2จุดพร้อมพื้นที่วางเท้าด้านหน้ากว้างขนาดพิเศษจะขนของเยอะขนาดไหนก็สบายหายห่วงเลยค่ะ Yamaha Fazio เนี่ยเจนชีวิตได้ทุกสไตล์จริงๆนะคะพูดอีกก็ถูกอีกค่ะคุณลูกค้าถ้าหนูได้งานทำเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะเอาเงินเดือนแรกเนี่ยมาซื้อเลยนะคะได้ค่ะพี่จะรอนะคะค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะอุ๊ยรอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวมาซื้อนะลูกสวยจังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะใจมากเลยกูตกใจมึงมากกว่าเนี่ยฮะขนาดโทรศัพท์มันล้มไปแล้วเนี่ยมึงยังเต้นได้อีกอะไม่กูกำลังอัดคลิปเนี่ยมาอัดด้วยกันไหมล่ะไม่ต้องเลยเป็นอะไรอีกอะมึงอะพอดีว่าฉันจะมาปรึกษาแกนิดนึงอะปรึกษาเรื่องอะไรคะคือพอดีว่าคือฉันเนี่ยฝึกงานที่ไหนที่นู้นที่นี่ต่างๆนานาฉันก็ยังไม่เคยผ่านโปรอะไรเลยและที่สำคัญคือฉันก็ยังไม่ได้เข้าทำงานเลยฉันก็เลยอยากจะมาขอมึงอย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมตังกูอะใช่200เอาไปเป็นค่ารถทัวร์กลับต่างจังหวัดจะบ้าหรือไงเนี่ยไม่ใช่คือจะมาปรึกษาเรื่องแบบเห็นแกทำงานอยู่ที่นี่อ่ะก่อนหน้านี้แกเป็นเด็กฝึกงานที่นี่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วพอเป็นเด็กฝึกงานเสร็จปุ๊บแกก็ได้บรรจุเข้าทำงานที่นี่ฉันก็เลยอยากจะมาปรึกษาว่าทำยังไงดีอ่ะฉันน่ะเป็นเด็กฝึกงานมาก็ตั้งหลายที่แล้วไม่เคยผ่านโปรเลยฉันอยากเป็นพนักงานจริงๆอ่ะฉันอยากมีเงินเด้าเงินเดือนกับเขาบ้างอ่ะพูดยากว่ะคือแกอยากผ่านโปรใช่ไหมล่ะโอ้ทำยังไงดีวะแก้มฉันว่านะแกก็ต้องทำให้หัวหน้าเขาเห็นถึงความตั้งใจของเราเว้ยเวลาเราทำงานอะตอนที่ฉันฝึกงานใช่ปะมันก็ต้องมีการแบบเอางานกลับไปทำที่บ้านตอนฉันฝึกงานอะฉันเอากลับไปทำทุกวันเลยนะแกแบบหัวหน้าเขาเห็นถึงความตั้งใจของเราอะเขาก็เลยแบบให้ฉันได้ทำงานต่อหรอแค่เราเนี่ยเอางานกลับไปทำที่บ้านเนี่ยเขาก็จะรับเราเลยหรอก็มาแสดงถึงเห็นถึงความตั้งใจของเราไงเจสจริงปะเนี่ยแกเออคุณอย่าหลอกฉันนะฉันไม่ได้หลอกคุณมากเลยเอางานกลับไปทำที่บ้านเอางานกลับไปทำที่บ้านเออแสดงเห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วหัวหน้าก็จะรับเราเข้าทำงานถูกต้องลองบอกให้ฉันฟังซิอารมณ์ดีเลยมันก็แน่สิยาก็เพราะว่าฉันน่ะได้งานทำแล้วอย่าบอกนะว่าที่แกได้งานเป็นเพราะฉันแนะนำไปอ่ะก็ถูกต้องเลยทำตามที่แกบอกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยยังไงนะที่ฉันบอกแกไปอ่ะเอางานกลับไปทำที่บ้านไงต้องรอดูผลนะว่าเขาจะรับฉันเขาทำงานหรือเปล่าแต่ฉันว่านะเขาต้องเห็นผลงานฉันแน่นอนขอบคุณแกจริงๆขอบคุณแกจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือผมมาตามหาคุณเจสสิก้าครับหนูเองค่ะหนูใช่ไหมครับคือหนูกำลังถูกจับในข้อหาลักทรัพย์นะครับอีเจสคุณไปขโมยอะไรมาใครมาเปล่านะคะคุณตำรวจค่ะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะจะไม่ทำได้ไงครับเพราะเจ้าของร้านทองเนี่ยเขาส่งคลิปหลักฐานทั้งหมดมาให้กับทางตำรวจดูแล้วก็เป็นหน้าหนูเนี่ยแหละครับเจสสิก้าเฮ้ยอีเจสหนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะหนูก็แค่เอางานกลับไปทำที่บ้านเองค่ะยังจะเถียงอยู่แล้วมึงทำไงล่ะอีเจสก็กูทำงานร้านทองไงเป็นพนักงานขายทองทีนี้ทองมันขายไม่ออกอ่ะกูก็เลยแบบไม่รู้ทำยังไงดีอยากทำยอดขายอ่ะก็ทำตามที่มึงบอกไงให้เอางานไปทำที่บ้านกูก็เลยรวบเอาทองที่มีในร้านทั้งหมดอ่ะเอาไปขายที่บ้านอีเจสอะไร
อีโง่โง่อะไรล่ะก็มึงบอกกูอ่ะมึงเอาทองกลับไปที่บ้านใช่เอาไปขายที่บ้านไงไปไลฟ์สดขายไงอีควายเขาด่าทำไมเนี่ยมึงใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยตำรวจหนูไม่ผิดนะคะเอาเป็นว่าไปสอนอกันทั้งคู่เลยดีกว่าครับเดี๋ยวคุณตำรวจหนูเกี่ยวอะไรอ่ะก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดกันครับหนูไม่ผิดนะคะคุณตำรวจขาไม่เอาไม่ไปค่ะหนูขอทนายได้ไหมคะธรรมชาติธรรมชาติคุณพกทนายมาเลยครับมาคุยกันหน่อยสิธรรมชาติได้ขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับเข้าไปเข้าชั้น3ครับไม่เอาค่ะอยากเข้าชั้นนี้ค่ะไม่ได้ของมาตรฐานหรือเปล่าคะคุณหนุ่มก็คุณเจสสิก้าค่ะคุณเจสก็